ถูกพูดถึงกันมาตลอดว่าคนไทยจนมากขึ้นแต่เรากลับไม่ค่อยรู้กันว่ามียอดคนจนจริงๆสักเท่าไหร่ล่าสุดสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์เปิดเผยรายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำปี 2562 พบว่าสัดส่วนคนยากจนลดลงจาก 6,700,000 คนในปี 2561 เหลือ 4,300,000 คนหรือ 6.24% ของคนไทยทั้งหมดในปี 2562 โดยจำนวนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2541 ที่มีทั้งหมด 25,800,000 คนหรือ 38.63% ของคนทั้งประเทศโดยนนทบุรีมีคนจนน้อยที่สุดเพียง 0.24% รองลงมาคือปทุมธานีภูเก็ตสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครส่วนปัตตานีมีสัดส่วนคนจนสูงที่สุดถึง 29.72% รองลงมาคือนราธิวาสแม่ฮ่องสอนตากกาฬสินธุ์สระแก้วพัทลุงชัยนาทอ่างทองและระนองส่วนสาเหตุที่ทำให้คนจนลดลงในปี 2562 มาจากการขยายความครอบคลุมมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและมาตรการโครงการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐทำให้คนจนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยสะท้อนถึงผลประโยชน์ที่ตกกับคนยากจนมากขึ้นทั้งนี้พบว่า1 ใน 3ของครัวเรือนยากจนเป็นผู้ไม่ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจมีการพึ่งพิงสูงโดยมีเด็กและผู้สูงอายุจำนวนมากจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ำกว่านอกจากนี้ยังพบความไม่เสมอภาคในการถือครองทรัพย์สินสุทธิก็ลดลงแต่ยังอยู่ในระดับสูงเป็นผลจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงเพียงแหล่งเงินทุนนอกระบบซึ่งมีความเสี่ยงภาระและต้นทุนการชำระหนี้ที่มีมากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้สูงขณะที่ส่วนแบ่งรายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้สูงก็ปรับตัวสูงขึ้นสะท้อนว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้ยังคงอยู่ในระดับสูงทางนี้สภาพัฒน์ได้ชี้ถึงปัญหาของภาครัฐอาทิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยยังไม่สามารถจัดสรรไปยังคนจนได้อย่างครอบคลุมการโอนเงินช่วยเหลือไม่สามารถช่วยเหลือให้พึ่งตนเองได้ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในด้านของโอกาสและการเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆและขาดการวิเคราะห์เชิงลึกติดตามและประเมินผลของนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำพร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลทั้งการมีระบบข้อมูลเพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ยากจนจัดสวัสดิการและมาตรการช่วยเหลือให้กับคนจนอย่างเหมาะสมและแตกต่างตามลักษณะของคนจนกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาธารณสุขให้มีความเท่าเทียมมากขึ้นขยายฐานภาษีและปรับโครงสร้างภาษีให้เป็นกลไกในการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำและการติดตามและประเมินผลกระทบของนโยบายอย่างเป็นระบบขณะที่สถานการณ์โรคโควิด -19 ระบาดในปี 2563 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานก็อาจทำให้สถานการณ์ความยากจนของไทยในปีนี้แย่ลงอีกครั้ง